สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามานะคะในช่วงลัดคิวหมอค่ะวันนี้เจอกันวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นลัดคิวหมอของเรานอกจากจะคุยประเด็นสุขภาพแล้วนะคะแน่นอนว่าเราเปิดสายตรงเหมือนเดิมนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาตั้งแต่วินาทีนี้ได้เลยจองคิวกับทีมงานของเราไว้นะคะที่หมายเลข023547104-5นั่นเองนะคะมี2หมายเลขค่ะโทรเข้ามากันได้เลยนะคะประเด็นสุขภาพที่วันนี้เราคุยกันนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคงจะได้เห็นตัวอย่างก่อนเข้ารายการนะคะว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งที่ปอดนะคะปกติแล้วก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเป็นประจำหลายๆท่านตรวจแทบจะทุกปีเลยนะคะแต่ว่าสำหรับมะเร็งปอดที่จะต้องมีการคัดกรองมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการ CT สแกนนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะตรวจแล้วก็รู้ในจุดเริ่มต้นของมะเร็งที่ปอดได้หรือไม่นะคะเราคุยกับอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านเลยค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันซานนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะและต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงน้ำฝนโพธิชำนาญจากภาครังสีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะพร้อมตอบทุกคำถามเนี่ยจะถามเรื่องของทางเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะใครที่จะต้อง MRI CT สแกนเพชสแกนอะไรต่างๆนี่นะคะหรือเอ็กซเรย์ทั่วไปธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะคะผลที่ได้ไม่ค่อยเข้าใจอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมนะโทรเข้ามานะคะรวมถึงสุขภาพทั่วไปด้วยฟันคลับอาจารย์ธเนศนะคะใครที่จะถามเรื่องของโรคประจำตัวยอดฮิตต่างๆความดันไขมันในเลือดนะคะหรือว่าเรื่องเบาหวานนะคะเหล่านี้โทรเข้ามานะคะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย CT สแกนกันเลยนะคะมันคืออะไรคะอาจารย์น้ำฝนมันต่างกับเอ็กซเรย์ทั่วไปอะไรยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปก็จะมีการเช็คอัพด้วยการเอ็กซเรย์ปอดเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคราวนี้ก็จะมีในช่วง 4-5 ปีมันเนี่ยก็จะมีการวิจัยเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการทำ CT ปอด CT สแกนปอดด้วยการความเข้มรังสีต่ำนะคะเพื่อเป็นการสกรีนนิ่งเนื่องจากมันมีความไวสูงในการตรวจวินิจฉัยการตรวจหาก้อนในปอดเห็นได้ชัดเจนทุกคัดคือเห็นได้ละเอียดแน่นอนมากกว่าเพียงแต่ว่ามันต้องมีการคัดกรองก่อนว่าคนไหนเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็ควรจะตรวจไม่ได้ทุกคนเข้ามาเราจะให้ตรวจหมดนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเป้าหมายคือต้องหาเพื่อจะหามะเร็งระยะแรกก่อนจะได้รักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็อาจจะหายขาดได้โดยไม่ต้องเป็นเรื้อรังหรือว่ามีความเสี่ยงในการเสียชีวิตนะคะซึ่งการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าคนนี้ตรวจ CT ต่อเพื่อที่จะดูว่ามีมะเร็งที่ปอดระยะเริ่มต้นหรือเปล่าหรือจะมีวิธีการดูยังไงว่าคนนี้จะได้ไปตรวจต่อในรูปแบบที่ละเอียดขึ้นค่ะจริงๆก็ต้องขึ้นกับประวัตินะคะอายุนะคะความเสี่ยงของคนไข้ที่มีก่อนอาจจะคนไข้จะมาหาพี่ธเนศก่อนด้วยเรื่องว่าไอเรื้อรังน้ำหนักลดนะคะอะไรอย่างนี้หรือว่าประวัติสูบบุหรี่เยอะแล้วก็พี่เนี่ยจะส่งเอ็กซเรย์ปอดก่อนเป็นขั้นการสกรีนขั้นต้นนะคะถ้ามันมีอะไรผิดปกติแล้วไม่อธิบายในเรื่องของอาการคนไข้เนี่ยก็อาจจะชิปมาทำนะคะซึ่งอันนี้ต้องคัดกรองเป็นรายๆไปก็คือไม่ใช่ทุกคนจะต้องทำก็คือปกติเนี่ยคนไข้มาหาผมก็จะมาขอตรวจสุขภาพคือไม่มีอาการอะไรเนี่ยอยากจะมาตรวจสุขภาพผมก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์ปอดก็หมายถึงว่าเอ็กซเรย์ธรรมดาที่เราเจอกันทั่วไปนะครับก็จะเห็นภาพรังสีทรงอกดูปอดว่ามีความผิดปกติอะไรไหมนะครับถ้ามีความผิดปกติสงสัยว่ามีก้อนหรือมีจุดอะไรที่ไม่แน่ใจเราก็ส่งไปทำตรวจเพิ่มเติมนะครับอีกตัวเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อจะคัดกรองเรื่องของมะเร็งปอดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับหรือถ้าคนไข้ไม่ได้มาตรวจสุขภาพแต่มาด้วยเรื่องของไอเรื้อรังนะครับน้ำหนักลดเบื่ออาหารร่วมกับมีประวัติสูบบุหรี่มีเรื่องของประวัติโรคมะเร็งปอดในครอบครัวอันนี้เราก็จะกังวลเราก็อาจจะส่งเอ็กซเรย์ปกติไปก่อนถ้าไม่เจอแล้วเราสงสัยมากๆจริงๆเราก็ส่งไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อจะคัดกรองนะครับแต่ว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่จะคัดกรองมะเร็งปอดเนี่ยเขามีวิธีทำต่างจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปกติใช่ไหมครับอาจารย์น้ำฝนแตกต่างค่ะเนื่องจากว่าเป็นการสกรีนนิ่งดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้โดสเท่ากับของเอ็กซเรย์กับของ CT ปกตินะคะก็คือเป็นการลดโดสให้คนไข้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้โดนรังสีมากจนเกินไปนะคะปกติเนี่ยการทำ CT ทรงอกใน1ครั้งเนี่ยจะโดนรังสีประมาณ7 มิลลิซีเวิร์ตอันนี้เป็นค่าทางเอ็กซเรย์นะคะก็คือเท่ากับการถ่าย
เอ็กซเรย์ปอด700ใบในครั้งเดียวนะคะแต่ว่าการทำการสกรีนนิ่งด้วยการ CT เนี่ยที่ความเข้มข้นต่ำเนี่ยจะทำแค่ 1.5 มิลลิซีเวิร์ตก็คือเท่ากับการถ่ายเอ็กซเรย์แค่15ใบใน1ครั้งหรือเท่ากับการที่เราเอ็กซ์พอร์ตกับธรรมชาติรังสีที่มีในธรรมชาติเนี่ยเราโดนทุกวันอยู่แล้ว6เดือนซึ่งมันก็ไม่ได้มากไม่ได้มากมายอะไรอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะคัดกรองแบบนี้แล้วจะโดนรังสีแล้วฉันจะอันตรายกับสุขภาพอีกหรือเปล่าประมาณ15ใบถึง20ใบค่ะสรุปเลยว่าปลอดภัยนะครับการที่ว่าใครที่มาทำเอ็กซเรย์ปอดแล้วพบความผิดปกติแล้วถูกส่งไปเพื่อจะทำเรื่องของคัดกรองเรื่องของมะเร็งปอดจากการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับก็สัมผัสกับรังสีปริมาณไม่มากนะครับคือปลอดภัยนะครับอาจารย์น้ำฝนบอกว่าปลอดภัยนะครับอาจารย์น้ำฝนมีภาพให้ได้เห็นกันบ้างไหมคะค่ะดับแรกก็คือจะถามที่มาจะดูให้ดูที่มาก่อนว่าทำไมเราต้องทำนะคะเนื่องจากปัจจุบันก็คือเราทราบอยู่แล้วว่าจากการวิจัยหลายๆการวิจัยของต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ทราบอยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันมีความเสี่ยงในการจะเป็นมะเร็งปอดยิ่งสูบจะเห็นเส้นสีแดงอันสุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานานๆแล้วก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากประเทศไทยเองเนี่ยก็คือทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยอัตราตายจากมะเร็งมากสุดคือมะเร็งปอดทั้งคู่นะคะเดี๋ยวภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปก็คือจะให้ดูว่าที่บอกว่าบุหรี่เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งปอดแล้วก็พบมากกว่า 80% ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยมีประวัติการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็มีการวิจัยพบว่า1ใน9คนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะคะเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องสกรีนนิ่งอะนะคะแล้วก็สังคมปัจจุบันนี้คนสูบบุหรี่ก็เยอะขึ้นด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่อยู่น้อยๆเลยใช่ค่ะภาพต่อไปเลยค่ะภาพมาเรื่อยๆเลยนะคะที่บอกเมื่อกี้ว่าเป้าหมายทำไมเราต้องทำก็คือ1ต้องหามะเร็งระยะเริ่มแรกให้ได้เนื่องจากมันรักษาได้เร็วแล้วก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยมีความบาดเจ็บเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะเสียชีวิตน้อยกว่าท้ายๆนะคะแล้วก็โดยที่มุ่งเป้าไปที่คนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งด้วยนะคะแล้วคราวนี้ก็มาดูว่าใครเป็นอัตราเสี่ยงบ้างนะคะก็คือทั้งหญิงและชายเลยแล้วก็อายุเนี่ยต้องมากหน่อยคือ 55-74 ปีนะคะประวัติเคยมีสูบบุหรี่หรือว่าสูบบุหรี่ต่อเนื่องอยู่นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ30ซองต่อปีโดยที่ไม่มีอาการอะไรนะคะอันที่3ก็คือเคยสูบบุหรี่แล้วเลิกมาแล้วภายใน15ปีอันที่4คือไม่เคยเป็นมะเร็งปอดมาก่อนนะคะ5คือไม่เป็นมะเร็งใดๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาสุดท้ายคือไม่เคยทำ CT ทรวงอกในช่วง18เดือนที่ผ่านมากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่เรามองหาเพื่อจะทำเราไม่ได้ทำทุกคนที่แบบมาแล้วก็เอ๊ะทำขอทำได้ไหมขอตรวจดูได้ไหมก็คืออันนี้ก็คือต้องมีข้อบ่งชี้แล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราจะดูอันดับแรกเลยว่ากลุ่มเหล่านี้ต้องมาสกรีนนิ่งดีกว่านะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดแล้วนะที่เราคุยกันตั้งแต่แรกๆเมื่อกี้ว่าเราจะดูอะไร ในการที่จะตรวจเพิ่มเติมมะเร็งปอดสำหรับ CT scan นะคะไม่ได้จะตรวจกันทุกคนนะคะทีนี้การเตรียมตัวเนี่ยเหมือนกับการเอ็กซเรย์ทั่วไปไหมคะอาจารย์น้ำฝนจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรพิเศษไหมคะเข้าไปตรวจใน CT จริงๆไม่มีนะคะเนื่องจากเป็นการตัดแค่ครั้งเดียวก็อาจจะแค่กลั้นหายใจให้ได้นานนิดนึงอาจจะไม่นานเท่าไหร่ไม่เกิน10วินาทีตัดเสร็จแล้วค่ะไม่เกิน5วิ10วิคำถามที่คนไข้ชอบถามมากต้องฉีดสีไหมครับถ้าการสกรีนนิ่งไม่ฉีดค่ะนะครับนี่นะคะเพราะบางคนเนี่ยพูดถึงการฉีดสีแล้วกลัวจะมีผลต่อไตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วถึงฉีดก็ถ้าเกิดว่าการทำงานของไตปกตินะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับก็จะขับไปได้ใช่ครับนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวของผู้ที่อาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยจะได้รู้เลยว่าเป็นระยะเริ่มต้นได้เร็วนะถ้าเกิดว่าเป็นระยะเริ่มต้นก็จะได้รู้เร็วขึ้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ธเนศบอกนะว่ามีทั้งคนที่อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะไอหรือว่ามีอาการที่เป็นข้อบ่งชี้เนี่ยก็จะได้ตรวจบางทีตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปไม่เจอแต่บางคนมาตรวจประจำปีแล้วบังเอิญเจอก็ต้องไปคัดกรองต่อช่วยซีทีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าการคัดกรองทุกอย่างนะครับเราก็ต้องใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็ใช้ด้วยความแบบว่ามีข้อบ่งชี้นะครับก็คุยกับอาจารย์น้ำฝนอยู่เหมือนกันนะครับว่ามาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์วันเนี้ยเพื่อจะคัดกรองมะเร็งปอดแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่วันนี้แล้วก็ณวันนี้แล้วก็อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงใช่ไหมครับกับณวันนี้แต่ไม่สามารถทำนายอนาคตได้นะครับบางคนเนี่ยคัดกรองแล้วอีก3เดือน6เดือนมาเจอมะเร็งปอดอันนี้ก็เจอได้เพราะว่าถามว่าทำไมถึงเจออันนี้เนี่ยก็เราก็ตอบไม่ได้อาจจะเกิดมาตอนนั้นหลังจากนั้นนะครับหรือว่าเกิดจากตอนคัดกรอง
แต่ตอนคัดกรองต้องบอกเลยนะครับขอบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าของโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเวลาที่คัดกรองมะเร็งปอดเนี่ยเราจะหมายถึงว่าตัดละเอียดละเอียดแค่ไหนนะครับอาจารย์น้ำฝนขนาดตัดคัดละ1มิลลิเมตรอะค่ะครับละเอียดมาก1มิลลิเมตรนะครับเราพยายามจะไม่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทำณวันนี้ก็จะเห็นณวันนี้กับอดีตเป็นยังไงแต่ว่าอนาคตอีก3เดือน6เดือนเนี่ยเราตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองเนี่ยต้องมีข้อบ่งชี้ด้วยว่าใครที่มีความเสี่ยงแล้วก็ใครที่จำเป็นต้องทำนะครับค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยนะเรื่องของความละเอียดในการที่จะคัดกรองเนี่ยแน่นอนว่ามีคุณภาพอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าตรวจไปแล้วอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะไปตรวจเจออีกทีเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าปลอดภัยสบายตัวแล้วนี่นะคะอ่ะทีนี้อยากเห็นภาพค่ะอาจารย์น้ำฝนที่บอกว่ามีความละเอียดกี่มิลลิเมตรนะคะอาจารย์1มิลลิเมตรต่อคัด1มิลลิเมตรต่อคัดเป็นยังไงก็คือตัดมาได้ประมาณสัก 5-600 รูปต่อครั้งนะคะซึ่งหมอเอ็กซเรย์ต้องดูทุกภาพจริงๆอันนี้เป็นต้องดูทุกภาพอันนี้เป็นเอ็กซเรย์ปอดทั่วไปที่ให้ดูคือด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมอ่ะนะคะก็คือเป็นเอ็กซเรย์ปอดปกติจะเห็นว่าก็มีความปกติดีขนาดปกตินะคะแต่ด้านขวาเนี่ยคือคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองจะเห็นว่าปอดมีความยาวกว่าปกตินะคะหัวใจเล็กลงแล้วก็ปอดดำมากอันนี้คือคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองก่อนนะคะค่ะจะได้เห็นว่าเวลาที่คนไข้สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยเป็นเวลานานๆเนี่ยลักษณะปอดจะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหใครที่สูบบุหรี่จัดๆนี่ดูเอาไว้นะคะถุงลมโป่งพองและดำปอดดำด้วยปอดดำโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวมากอันนี้เป็นภาพให้ดูว่าการเอ็กซเรย์ปอดปกติเนี่ยไม่เห็นนะคะด้านซ้ายนี่ถามก้อนไม่เจอเนื่องจากก้อนมันอยู่ด้านหลังตัวหลอดลมอะนะคะแล้วก็พวกเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจทำให้แบบของเส้นเลือดในทรงอกนะคะทำให้มันบดบังก้อนจากการทำเอ็กซเรย์ปอดปกติโอ้ข้างซ้ายนี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอาจารย์แล้วพอเป็นภาพข้างขวาที่จะมีวงกลมเล็กๆสีแดงๆตรงนั้นแหละนั่นคือที่มันไปซ่อนอยู่อย่างนั้นเลยใช่อันนี้คือจุดบอดของเอ็กซเรย์ปอดปกติซึ่งมีหลายๆจุดนะคะในการอ่านหนึ่งครั้งเนี่ยหลังกระบังลมบ้างแหละเหนือไขปลาร้าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะเป็นจุดบอดที่อาจจะชอบมีเยอะเอ็กซเรย์ธรรมดาถึงไม่สามารถทะลุผ่านเจ้ากระดูกหรือหลอดเลือดอะไรต่างๆเนื่องจากว่าความเนื่องจากความเข้มรังสีที่ให้ไปเนี่ยพอมันเจอพวกหัวใจปุ๊บเนี่ยมันโดนดูดซับหมดแล้วดังนั้นเนี่ยด้านหลังหัวใจมันมองไม่เห็นก็คือมันไม่สามารถผ่านทะลุไปได้คือเขาซ้อนทับกันอยู่ใช่มันซ้อนทับด้วยใช่คำว่าซ้อนทับกันอยู่แต่ปอดมีแต่อากาศอันนั้นเนี่ยรังสีมันผ่านไปได้หมดก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าตรงไหนอะไรยังไงค่ะอันนี้เป็นภาพคนไข้จริงของโรงพยาบาลนะคะจะเห็นว่าก้อนอยู่ด้านขวาบนคือขนาดเล็กมากเลยนะคะพอมาทำซีทีปอดก็จะเห็นเลยว่าก้อนเนี่ยมันมีขนาดไม่ได้เล็กเหมือนที่เห็นในเอ็กซเรย์ปอดปกติเพราะว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะเห็นแค่บางส่วนของก้อนถ้ามันแบบชัดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะเป็นประมาณนึงแล้วนะคะพอทำซีทีก็จะเห็นชัดขึ้นว่ามันโดนตรงไหนบ้างกระจายถึงไหนนะคะมีน้ำเหลืองโตด้วยไหมมีต่อมน้ำเหลืองโตด้วยไหมนะคะมีกี่ก้อนอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดมากที่เราเจอจุดในภาพนี้คือทั้งด้านบนขวานะคะแล้วก็ด้านตรงกลางล่างเนี่ยก็คือบริเวณตรงกลางลำตัวเหรอคะจันตรงขวาเหมือนกันค่ะคือให้ดูเป็นภาพเดียวกันนะคะก็จะเห็นว่ามันมีก้อนขาวๆตรงข้างบนค่ะภาพตัดขวางก็คือจะเห็นมันอยู่ด้านหลังตรงที่เป็นจุดขาวๆอะค่ะค่ะซึ่งมันจะให้ความละเอียดที่ชัดเจนกว่าการทำเอ็กซเรย์ปอดปกติแล้วก็อาจจะสามารถที่จะช่วยคุณหมอโรคปอดหรือคุณหมอพี่แป๋งเองว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็นมะเร็งปอดระยะไหนแล้วอันนี้เราสามารถช่วยได้ค่ะนะคะซึ่งการที่สามารถจะคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของมะเร็งนั้นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังขนาดเล็กขนาดประมาณสัก3ขนาด4มิลเนี่ยเราก็เห็นโอ้โหใช่ค่ะ4มิลยังไม่ถึงเซนยังไม่ถึงเซนก็สามารถไม่ถึงครึ่งเซนเลยนะคะ4มิลก็ที่บอกว่าเราตัดครั้งละ1มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนประมาณสัก3มิล4มิลเนี่ยสบายมากนะครับหมอเอ็กซเรย์คืออาจารย์น้ำฝนเนี่ยก็จะมองเห็นได้อย่างละเอียดนะครับโอ้โหนะคะแต่ก็จะมีข้อจำกัดอย่างนึงก็คือในประเทศบ้านเราเนี่ยสิ่งที่เป็นติดโรคติดเชื้อมันเยอะมากกว่าคือวัณโรคคนไข้ก็จะมาเหมือนคนไข้มะเร็งเลยค่ะไอแห้งๆนานๆน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นจุดในปอดเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือต้องดูเป็นรายๆไปแล้วก็ต้องใช้การตรวจติดตามผลว่ามันดีขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันเล็กลงทานยาแล้วดีขึ้นไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นกับอาการคนไข้การตรวจเซมหะใดๆก็ตามช่วยดูหลายๆอย่างใช่ครับคือการคัดกรองทุกอย่างเนี่ยมีข้อดีข้อเสียนะครับคือถ้าเกิดว่าเราใช้ให้เป็นแล้วก็ร่วมกับอาการด้วยนะฮะมีอาการมีประวัติ
ซักถามประวัติกันอย่างละเอียดตรวจร่างกายกันอย่างละเอียดแล้วก็ร่วมกับการคัดกรองเนี่ยจะได้ผลที่ดีมากขึ้นนะครับนะคะอ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะทีมงานของเราไปสอบถามมาไปฟังคำถามแรกกันเลยค่ะก็คืออยากรู้ว่าผลการตรวจ CT สแกนมะเร็งปอดน่ะเชื่อถือได้ไหมแล้วเวลาตรวจเนี่ยมันจะเจ็บหรือเปล่าคะโอ้นี่เชื่อถือได้หรือเปล่าแล้วก็เจ็บไหมอันนี้อยากตอบเรื่องเจ็บก่อนคือไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยค่ะการหายใจนานกี่นาทีคะอาจจะแค่5วิอะไรประมาณนี้5วิพอนะคะไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีแน่นอนเกิน10วิเกมก็จะแย่แล้วนะคะไม่ถึงค่ะแป๊บเดียวมันตัดแป๊บเดียวค่ะปึ๊บๆๆๆตัดเร็วมากนะคะอันตรายหรือเปล่าอันตรายมั้ยก็ที่แจ้งไปว่ามันเท่ากับการเอ็กซเรย์ปอด15ใบนะคะความแม่นยำก็คือในการดูจุดเล็กๆในปอดทุกอย่างไม่ใช่แค่มะเร็งเนี่ยจะเห็นได้หมดประมาณสัก 90% ขึ้นไปเดี๋ยวขยายนิดนึงอาจารย์น้ำฝนบอกว่าเอ็กซเรย์ปอด15ใบผู้ชมทางบ้านเนี่ยตกใจนะฮะจริงๆแล้วไม่อันตรายนะครับปริมาณรังสีน้อยมากนะครับเท่ากับที่เราเจอในสิ่งแวดล้อมปกติของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับโอ้นะคะเอาล่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้นะคะเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสงสัยนะคะอยากจะสอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติมถามได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงคำถามสุขภาพทั่วไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายแล้วนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์มาใครที่มีคำถามค้างๆคาใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะช่วงหน้าเราจะตอบคำถามกันหน้าไมค์พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ